ื่องที่เราจะฝึกกันในคลิปนี้นะครับคือตรงนี้ในรูปนี้เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกับเราเล่นคอร์ดดีตรงเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมีหย่องนี้เรียบร้อยเราก็เลยไม่ต้องทาบนิ้วใช่ไหมแต่เข้ามาข้างในเป็น E ตรงนี้เราก็ทาบแบบนี้หรือเราจะเล่นแค่นี้แล้วก็เล่นสายเปิดข้างบนถ้าเราเก่านะหรือจะทาบแบบนี้เลยนะครับทีนี้ตรงเนี้ยถ้าเราจะเล่นในคอร์ดเนี่ยมันมาเล่นตรงนี้เราจะใช้นิ้วแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็จะใช้นิ้วนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเราเริ่มจากข้างบนนะอันนี้ E แล้วก็ F sharp G sharp A B แล้วก็ลงไปตรงนี้C sharp แล้วก็ E flat แล้วก็ E แล้วก็ F sharp G sharp เอมันก็เหมือนกับตอนแรกก็แหละเห็นไหมแต่เปลี่ยนนิ้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนตรงนี้สายที่3เราใช้แค่2โน้ตแค่นี้เห็นไหมแล้วก็อันนี้4สายที่4อันนี้แล้วเราก็แบบนี้ที่จริงจะขึ้นมาข้างบนอีกก็ได้แบบนี้นะแบบนี้จะเล่นแบบนั้นก็ได้แล้วกันใช่ไหมถ้ารวมทั้งหมดก็แบบนี้ก็ได้เลยครับไม่งงนะโอเคทีนี้ถ้าเราเล่นแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้เห็นแล้วนี่ยังอยู่แถวนี้นะครับโอเคอันนี้แล้วก็พอมาตรงนี้มันจะเปลี่ยนเราเล่นเป็น3โน้ตต่อ1สายอันนี้สายที่4นะ3โน้ตแล้วก็สายที่3ก็3โน้ตใช่มั้ยทีนี้สายที่2ก็3โน้ตแต่เราเริ่มอันนี้นะอันนี้มันอยู่แบบนี้ใช่มั้ยทีนี้เข้ามาตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เราก็จับคอร์ดเหมือนเดิมก็ได้หรือจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ก็โอเคทวนอีกทีหนึ่งมันเป็น3โน้ตนะครับอันนี้สายที่4 E F sharp G sharp สายที่3 A B C sharp ทีนี้สายที่2อันนี้ E flat E F sharp แล้วก็G sharp A แล้วก็ B แล้วก็คืนกลับเริ่มในก้อยบนสายที่3ตรงนี้
ือจะจับแบบนี้ก็ได้ลักษณะนี้เราจะมาลงคอร์ดได้เวลาเล่นใช่ไหมอย่างถ้าเราเล่นแถวนี้นะเราก็นะแล้วก็ถ้าเราจะลงสายที่3ก็แล้วก็ได้เหมือนกันหรือจะจับแบบนี้โอเคหรือถ้าเราจะเล่นแบบนี้เราจะจบตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ลงคอร์ดแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้อย่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งจากตรงนี้โอเคเราทวนตรงนี้อีกทีนะอันนี้ทีนี้หรือทีนี้ถ้าเราจะเล่นในคอร์ดมันก็ต้องเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นประมาณนี้มันแล้วก็ถ้าเราตรงนี้ถ้าเรามาลงตรงนี้นิ้วเรามาลงตรงนี้โอเคเรารู้แล้วตรงนี้มันอยู่ในคอร์ด E นะเราก็เวลาโซโล่เราก็พยายามให้นิ้วนี้มาตรงนี้แต่ว่ามันต้องเชื่อมกับนิ้วอื่นได้นะอย่างเช่นประมาณนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะถ้าจะเล่นในคอร์ดอันนี้แล้วก็ถ้าจะเล่นสายเบสแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นี่ก็เป็น E เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของคอร์ดเทนชันนะโอเคมีอะไรไม่เข้าใจนะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้ใครที่อยากจะฝึกกีตาร์โปร่งจริงๆจะเอาไว้ร้องเล่นหลังเลิกงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแค่ความชอบนะครับหรือว่าจะต่อยอดในวันข้างหน้าอยากจะเล่นเป็นนักดนตรีอาชีพอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเล่นเป็นเพื่อความสบายใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามมาบ่อยมากเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์โปร่งทีนี้ที่ทำไว้ส่วนมากมันจะเป็นเทคนิคฟลาเมนโกอะไรพวกนี้แล้วก็มีคันทรีเป็นคอร์สเกี่ยวกับการเก่าและก็การเล่นริทึมจังหวะคันทรีนะครับแต่ทีเนี้ยโอเคคันทรีนั้นมันจะแยกเป็นคอร์สเกี่ยวกับคันทรีเลยแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยผมก็เลยมาทำเป็นคอร์สเกี่ยวกับกีตาร์โปร่งมือใหม่เลยก็คือรวมเอาเทคนิควิธีเก่าต่างๆใช่ไหมวิธีเก่าในแต่ละรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบทีเนี้ยวิธีเก่าเนี่ยในคอร์สเนี่ยรวมทั้งวิธีเก่าของจังหวะคันทรีก็อยู่ในนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นคอร์สลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยก็คือเอาเทคนิคที่จะเป็นทั้งหมดมารวมไว้นะครับวิธีเก่าในจังหวะต่างๆนะแล้วก็รวมทั้งจังหวะคันทรีด้วยแล้วก็ริทึมในจังหวะต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราอยากเล่นกีตาร์ใช่ไหมโดยเฉพาะสายกีตาร์โปร่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของคอร์ดนะคอร์ดนอกคอร์ดในอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคอร์ดแต่ละตำแหน่งแล้วก็สเกลนี้ก็มีทั้งสเกลคู่สายสเกลประสานเสียงสเกลในแต่ละรูปแบบมันก็มีหลากหลายอยู่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมจะไว้ในคอร์สหมดซึ่งสำหรับอันนี้ใครที่สนใจนะครับอันนี้นะครับปกติก็คือ 2,300 บาทนะฮะทีนี้ให้พิเศษลงมาเป็น 1,900 หลังจาก50คนเนี่ยจะขึ้นไปราคาเหมือนเดิมนะครับจะไปอยู่ที่ราคา 2,300 เพราะฉะนั้น50คนนี้นะครับถ้าใครเข้ามาก่อนก็ได้สิทธิ์นั้นไปก่อนนะครับสำหรับราคา 1,900 นะครับใครที่สนใจนะครับแชทมาผมโดยตรงเลยนะครับแชทเข้ามาทางอินบ็อกซ์เลยนะครับแชทมาผมโดยตรงเลยหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสนใจไว้แล้วผมจะติดต่อกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าแชทมาผมโดยตรงในอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับ
ไปเรียนฟรีในเพจผมก็มีไว้เพียบทั้งเทคนิคกีตาร์ฟลาเมนโกแล้วก็กีตาร์โปร่งอะไรจะเป็นกีตาร์สายเอ็นก็ได้ได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนแบบจอลึกก็ลงในคอร์สเรียนได้นะครับติดต่อมาผมแชทมาผมโดยตรงผมยังมีคอร์สรายละเอียดอื่นอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับ